เป็นจำนวนมากวันนี้เวลา 18:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จลงจากอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเพื่อทรงลอยพระประทีปเนื่องในเทศกาลลอยกระทงบริเวณท่าน้ำโรงพยาบาลสิริราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์เชิดสีชมพูแจ็คเก็ตสีครีมสนับเพลาสีดำทรงมีพระพักตร์แจ่มใสแสดงให้เห็นพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นเป็นลำดับประทับรถเข็นพระที่นั่งซึ่งรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ปัญจวีนินหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสิริราชเป็นผู้เข็นรถพระที่นั่งถวายพร้อมด้วยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาเสด็จพระราชดำเนินไปตามทางเชื่อมอาคารไปยังท่าน้ำโรงพยาบาลสิริราชตลอดทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีประชาชนจำนวนมากมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศ์ทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสวนทักทายเหล่าประสบกนิกรสร้างความปลาบปลื้มแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดสองข้างทางเป็นอย่างมากมานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติและท่านผู้หญิงทัศนาวลัยสอนสงครามเพื่อทรงลอยพระประทีปเนื่องในเทศกาลลอยกระทงที่บริเวณท่าน้ำโรงพยาบาลสิริราชโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ชั้นในเป็นลายสก็อตสีชมพูชั้นนอกเป็นแจ็คเก็ตสีขาวประทับรถเข็นซึ่งรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ปัญจวีนินเป็นผู้เข็นรถพระที่นั่งถวายพร้อมด้วยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาเสด็จพระราชดำเนินไปตามทางเชื่อมอาคารไปยังลานพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกโดยได้ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะและจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณท่าน้ำโรงพยาบาลสิริราชซึ่งตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีประชาชนจำนวนมากมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีและต่างเปล่งเสียงถวายพระพรและโบกธงชาติกับธงประจำพระองค์สลับกันและเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงบริเวณท่าน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศ์ทอดพระเนตรทิวทัศน์แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งในค่ำคืนนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครได้จัดเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทง2552เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูงานประเพณีลอยกระทงให้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวระดับนานาชาติรักษาเอกลักษณ์ของงานลอยกระทงเมืองหลวงด้วยการจำลองพิธีจองเปรียงพระราชพิธีสำคัญของราชสำนักในอดีตที่เลือนหายไปให้กลับคืนมาอีกครั้งโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรขบวนเรือประดับไฟที่มีถึง11ขบวนอาทิเที่ยวไทยคลึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคักลอยกระทงให้สุขใจคืนกำไรให้สังคมสีสันสายน้ำวันคืนแห่งความสุขของลุ่มน้ำเจ้าพระยาและขบวนเรือ4ภาคที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละภาคโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงลอยพระประทีปที่จัดถวายซึ่งประกอบด้วยพระประทีปสดที่ประดิษฐ์จากกาบพลับพลึงเป็นรูปดอกบัวพื้นกระทงตกแต่งด้วยดอกไม้สดอาทิดอกบานไม่รู้โรยสีเหลืองขาวเขียวและชมพูประกอบเครื่องทองน้อยที่ทำจากดินตกแต่งด้วยดอกบานไม่รู้โรยสีขาวและเขียวส่วนพระประทีปของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นเครื่องทองน้อยสีฟ้าและขาวขณะที่พระประทีปที่จัดถวายอีกประเภทหนึ่งเป็นพระประทีปที่ทำจากขนมปังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นสีเหลืองนะคะประดิษฐ์เป็นรูปดอกบัวพื้นกระทงประดิษฐ์เป็นรูปดอกกุหลาบตกแต่งด้วยเครื่องทองน้อยที่ทำจากขนมปังสีเหลือง
ส่วนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นทำจากสีชมพูส่วนของพระบรมวงศ์และพระองค์อื่นๆนั้นเป็นพระประทีปทำจากขนมปังสีเหลืองและสีชมพูค่ะ